วิธีการฝากเงินดิจิตอลนะครับของออมสินนะครับสลากดิจิตอลก็เข้ามาปุ๊บนะครับก็มาที่ตัวสลากดิจิตอลนะครับมาที่สลากดิจิตอลนะครับแล้วก็กดคำว่าซื้อสลากนะครับซื้อสลากกรณีให้เราเลือก1ปีกับ2ปีครับ1ปีจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่2ปีก็จะมีดอกเบี้ยส่วน1ปีเนี่ยจะออกทุกวันที่16แต่แบบ2ปีจะออกทุกวันที่1นะครับผมจะซื้อแบบ2ปีครับออกทุกวันที่1เพราะว่าโอกาสถูกมันเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็จะซื้อมันจะมีซื้อ1,000 5,000 10,000 50,000 100,000นะครับแต่ตอนนี้เงินเหลืออยู่300,000ผมจะซื้อ100,000สามครั้งก็ได้หรือว่าจะระบุจำนวนเงินก็ได้ครับจะซื้อ300,000นะครับจะกดเลื่อนแล้วก็ซื้อนะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับมันก็เลยบอกขึ้นผมว่าเจมตัวเกินวงเงินนะครับเราต้องไปตั้งค่าวงเงินใหม่เพราะผมซื้อไปแล้ว500,000คราวนี้ก็มาที่เมนูอื่นๆนะครับมาดูหาวิธีเพิ่มวงเงินครับตั้งค่าวงเงินนี่มาตั้งใหม่ครับตั้งเป็นล้านหนึ่งเลยนะครับคราวนี้ก็ไปซื้อสลากใหม่ครับก็คราวนี้ซื้อได้แล้วเห็นไหมครับเรียบร้อย